ู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องราวดีๆกันหน่อยนะคะเจ้าของร้านข้าวแกงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเขาประกาศตามหาไรเดอร์ที่ไปช่วยเคาะประตูหน้าบ้านกลางดึกขณะที่ไฟกำลังไหม้หน้าบ้านนะคะเขาบอกที่ตามหาเนี่ยอยากจะตอบแทนจริงๆค่ะนี่คุณผู้ชมคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณร้านขายข้าวราดแกงย่านรมบุรีนะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเราจะเห็นภาพของหนุ่มไรเดอร์รายนี้พยายามที่จะเคาะประตูบ้านหลายครั้งหลายคาเพื่อให้เจ้าของบ้านเขาตื่นนอนเพราะตอนนั้นเนี่ยไฟกำลังลุกไหม้หน้าบ้านโดยเหตุการณ์นี้เจ้าของร้านข้าวแกงโพสต์ตามหาหนุ่มไรเดอร์ที่ให้ความช่วยเหลือฝั่งของเจ้าของร้านข้าวแกงกันบ้างค่ะนายสรุตอินทรกำแพงเขาก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเวลาประมาณสักตีสามกว่ากำลังหลับเพลินเลยได้ยินเสียงว่าประตูเหล็กมีคนเหมือนเคาะดังอยู่หลายครั้งก็เลยลุกขึ้นมาทันใดนั้นร้านค้าที่อยู่ใกล้กันโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยค่ะอุ้ยลุกแรงเหมือนกันนะแล้วเป็นสายไฟด้วยนะแล้วเราเห็นหลายกรณีที่ไฟไหม้สายไฟแบบนี้แล้วมันลามไหม้ทั้งบ้านวอดหมดเลยนะครับคือมีตัวอย่างให้เห็นเราด้วยนะคะคุณผู้ชมทีนี้เจ้าของร้านเขาก็บอกว่าร้านที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็โทรศัพท์มาแจ้งว่าไฟไหม้หน้าบ้านก็เลยรีบออกมาหลังจากนั้นรถดับเพลิงมาทันค่ะมาดับไฟตนก็บอกว่าโอ้โหติดใจเหมือนกันนะว่าใครเป็นคนเคาะประตูเลยเปิดกล้องวงจรปิดดูซิก็มาเจอเอ้ามีพี่ไรเดอร์นี่พลเมืองดีด้วยแล้วก็ยังจะเป็นเพื่อนบ้านอีกนะที่มาช่วยนะคะในการเตือนเนี่ยเขายังบอกว่าพลเมืองดีรายนี้เนี่ยยังโชคดีนะที่เขามาช่วยกันนะคะคุณผู้ชมแต่ตอนที่ไฟกำลังไหม้อ่ะที่ทุกคนกำลังชุลมุนอยู่ก็มีพี่แก๊ปมาจากไหนไม่รู้วิ่งมาแล้วก็มาทุบประตูบ้านผมใหญ่เลยทุบผมก็เลยมาพอเห็นภาพในกล้องวงจรปิดก็เลยแบบรู้สึกซึ้งใจในความที่แบบว่ามันดึกมากแล้วเกือบตีสี่แล้วก็มันไม่ใช่เรื่องของเขาอ่ะแต่เขาก็ยังแบบว่ามีจิตใจดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคือถ้าเกิดไม่มีใครสนใจอย่างเงี้ยหมายถึงว่าอุ้ยไม่ใช่เรื่องตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านไปเนี่ยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยต้องยอมใจจริงๆนะคือแบบใจพี่หล่อมากอ่ะหลายๆคนในคลิปเห็นไหมฮะบางคนก็จะมองว่าไม่ใช่เรื่องของฉันบางคนก็แบบกลัวว่าตัวเองจะได้รับอันตรายเพราะว่าไฟมันก็โหมลุกไหม้เยอะจริงๆแต่พี่ไรเดอร์คนนี้ไม่ใช่นะเขาเคาะก่อนเลยให้รู้ตัวว่าไฟไหม้นะให้รีบออกมาให้รู้สึกตัวจะได้แก้ไขปัญหากันไม่งั้นนอนต่อไปเรื่อยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับเคราะห์ดีมากเลยนะคะนายสรุตยังบอกต่ออีกนะคะว่าขณะนี้โพสต์ตามหาพี่ไรเดอร์ที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ถ้ามีใครรู้จักขอให้ติดต่อมาหาผมทีผมขออนุญาตเลี้ยงข้าวพี่7วันเป็นการตอบแทนน้ำใจเล็กๆน้อยๆและตนเองรู้สึกซาบซึ้งใจมากตอนนี้ผ่านมาเกือบอาทิตย์แล้วยังไม่เจอพี่ไรเดอร์พลเมืองดีรายนี้เลยนะจึงอยากจะฝากสื่อให้ช่วยติดตามมาหน่อยอยากจะขอบคุณน้ำใจครั้งนี้จริงๆค่ะนี่